โอเคครับพอดีผ่านสี่แยกนะครับตอนช่วงนี้ก็จะมีการติดอยู่บนไลน์นะครับอันนี้ก็จะวางไปนะครับแล้วก็จะมีรถติดมานิดนึงก็จะดึงกลับนะครับจริงๆองศาเนี่ยรถพี่เขาก็หาได้ในระดับหนึ่งแล้วแหละครับปั๊บแล้วก็เราดูจังหวะนะครับจังหวะเขาส่งกลับไปนี่บรรทัดประคองนะบรรทัดประคองครับแล้วก็ฟืดชูท่าปลายโอ้ยรถบังเสียดายบางคนก็จะวางเนี่ยฮะแล้วส่งไปบางคนจะหงายท้องแล้วก็ถูดันไปเลยแต่ว่าอันนี้พี่เขาเลือกที่จะส่งไปนะครับนี่เลยคือจริงๆเนี่ยเห็นไหมรถมันจะวิ่งผ่านตลอดนะรถมันจะวิ่งผ่านตลอดเลยนะช่วงหลังมาเนี่ยเสื้อพวกพี่เขาใส่เห็นไหมเขาจะแบบเป็นเสื้อสีส้มสีอะไรผมพยายามที่จะแถมเป็นแบบว่าเสื้อเซฟตี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเสื้อสะท้อนแสงสีเขียวก็ดีสีส้มก็ดีเนี่ยเรียกความปลอดภัยของพี่เขามันต้องมีนะผมก็ในบริษัทเอ็นดีมูชั่นก็พยายามที่จะหาเสื้อเซฟตี้พร้อมแสงแถมให้พวกพี่ๆนะคือมันอันตรายนะก็คงเท่าแก่จะดูนะครับเนี่ยนะเป็นห่วงเขานะครับเขารับเหมาตารางเมตรรายวันก็จริงแต่ว่าก็อยากให้เขาปลอดภัยนะเขาคือบุคลากรที่ดีของเรานะอันนี้ก็คือเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะว่าใช้งานกันนี้นะอันนี้คือผลิตภัณฑ์ของบ้านเอ็นดีมูชั่นนะโดยก็ติดลายมือที่เขาเห็นนะเนี่ยนะครับที่เขาถืออยู่ข้างบนเห็นไหมบึกบึนมากนะครับนะโอ้ผมแบบอันนี้ไม่มีเจตนาที่มาดูงานพี่เขานะครับอันนี้ที่เขาใช้นะครับจริงๆครอบคลุมทั่วทั้งประเทศแล้วนะบ้านดีๆนะครับแต่ว่าพอผ่านมาแยกนี้นะครับในบุรีรัมย์ผมก็นั่นแหละอันนี้ชื่อสี่แยกเขาเดี๋ยวผมสูบให้ดูโอ้สูบไม่สูบนะมันก็คือสี่แยกบ้านกรุงนะจำไม่ผิดเนี่ยนะครับเดี๋ยวผ่านไปโรงพยาบาลนะก็ถ่ายมาเป็นแบบพอน้ำจิ้มนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นกันว่าเฮ้ยND เครื่องมือช่างก็ส่งไปทั่วแล้วนะตัวเนี่ยใช้งานเนี่ยพักก่อนนะดูเขาก็จะดึงกลับนะครับมันทับประคองข้างหนึ่งตัวนี้เขาน่าจะเล่นกับไซส์เจ็ดเมตรแล้วนะครับก็จะเก็บไปดูฝั่งนี้นะฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงนู้นนะครับที่เขาทำเสร็จแล้วนะโอเคก็หวังว่าเพื่อนๆก็พอจะได้เห็นแล้วเนาะว่าบ้าน ND ก็มีรายละครับการจัดส่งไปแล้วนะครับฝั่งนู้นก็จะลูกมูโฟดไปแล้วนะครับเดี๋ยวนะผมสูมไม่ค่อยชัดแล้วมันไกลพี่เขาถือบูโฟดอะนะครับแต่น่าจะเป็นรุ่นเล็กแล้วนะครับอันนี้ตัวชุดติดลายลองนะครับโอเคผมว่ามันจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆนะครับเผื่อเพื่อนๆทีมไหนไปประยุกต์ทำงานยังไงก็ว่ากันไปนะอันนี้ที่บุรีรัมย์นะครับขอบคุณแล้วก็ขอโทษพี่ๆนะถ่ายโดยที่พี่ๆไม่รู้ตัวกันเลยสวัสดีครับ